สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้เราจะมาทำพริกแกงแกงคั่วกันค่ะซึ่งวัตถุดิบและส่วนผสมของเครื่องแกงนี้นะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้จาก description ของวิดีโอนี้ค่ะเราเตรียมส่วนผสมแล้วแล้วก็มาเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะเริ่มจากพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะหั่นเป็นทอดแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ไปแช่น้ำไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะปลาย่างนะคะเอามาโขลกให้ละเอียดก่อนเลยค่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ตักมาพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะเรานำพริกขี้หนูแห้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะพริกชี้ฟ้านะคะที่เราแช่น้ำไว้นะคะเอาขึ้นให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเอามาใส่ครกแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะจากนั้นก็โขลกนะคะแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ซอยลงไปค่ะโขลกแค่พอหยาบๆก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยข่าค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยผิวมะกรูดค่ะใส่ลงไปค่ะโขลกให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะโขลกค่ะหอมแดงค่ะใส่ลงไปโขลกให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะใส่กะปิลงไปค่ะคราวนี้เราก็ต้องโขกให้พริกแกงเข้ากันดีเลยนะคะหน้าตาพริกแกงประมาณนี้ค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาปลาป่นที่เราโขกไว้นะคะเอามาใส่ค่ะแล้วก็โขกคลุกเขาให้เข้ากันค่ะโขกไปค่ะโขลกให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาพริกแกงแกงคั่วของเรานะคะพร้อมที่จะนำไปแกงแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบเมนูที่เราทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูที่เราทำค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ